สียงหัวเราะมาด้วยความสุขมาด้วยความสวยงามมาด้วยความร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยและก็มาพร้อมกับเรียกว่าอะไรอะศิลปะวัฒนธรรมอีสานวัฒนธรรมไทยอีสานนางเอกนางเอกนางหายนะนางหายนะนางหายโปรงลางนะรอคนมาเดี๋ยวคนมารำรม่วนซื่นนะแต่ก่อนนี่เรียนด้วยนะเรียนด้วยแล้วก็ลำโปงลางในโรงแรมหาเงินเรียนด้วยเนี่ยชีวิตนางเอกจะเป็นเงี้ยชีวิตนางเอกจะเป็นเงี้ยประมาณเนี้ย ต้องลำบากก่อนเนี่ยชีวิตนางเอกที่ต้องลำบากก่อนนะป้าดาวนะจ้าสวัสดีครั้งหนึ่งค่ะสวัสดี Facebook Live สวัสดีไปถึง YouTube ด้วยนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังชีวิตคิดบวกสวัสดีปาดาวนะปาดาวบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกัลยาณมิตรพี่น้องชาวพลังทุกท่านนะคุณอรวรรณมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคุณอรวรรณนี่คือพลังชีวิตเออไม่ใช่พูดผิดคุณอรวรรณคือพลังจิตออนไลน์เราไม่ธรรมดานะของคุณอรวรรณนี่ต้องไปในเรื่องของพลังจิตเลยนะของน้องปาดาวก็คือพลังชีวิตขีดดิจิตอลนะ
ของคุณจงก็พลังชีวิตออนไลน์พลังชีวิตติดปีกนะมันเป็นเรื่องราวสำคัญพี่น้องเรื่องราวสำคัญเมื่อกี้ก่อนเข้าไลฟ์ก็ฟังแบมไปด้วยเนาะฟังแบมไปด้วยแล้วชะตามก็ไปเจอไลฟ์ไม่ใช่เจอไลฟ์ไปเจอข่าวตอนนี้ถ้าเสพข่าวที่มันไม่แฮปปี้อ่ะแต่เราฟังได้แต่เราไม่เอาจิตไปปรุงแต่งไงแต่ดูเพื่ออยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเองแป๊บนึงนะก็คือเหตุของเนาะแป๊บน้ำแป๊บค่ะพี่เชอจ้าจ้าทายไปอาบน้ำไปอาบน้ำใช่ส่งไม้ต่อกันเลยเนี่ยเดี๋ยวพอพี่แตมจบปั๊บอาจจะมีใครมาต่ออีกคนนึงก็ได้เรื่องของพลังชีวิตเนี่ยไม่ธรรมดานะจ้าคุณอัมพวันมาค่ะน้องอาทัยโททองนะอาบน้ำก่อนจ้ะคุณอัมพวันเยอรมันนะคะสวัสดีค่ะคุณเชอร์สวัสดีค่ะทุกท่านจ้าอาการดีขึ้นหรือยังคะคุณอัมพวันอาการปวดบ่าปวดไหล่เป็นยังไงบ้างคะช่วงแรกจะเป็นนะช่วงแรกค่ะจะเจอกันหมดละค่ะมันจะมีหลากหลายเรื่องราวที่เข้ามาทัดทานเขาไม่อยากเนาะพลังงานลบค่ะพลังงานลบอ่ะหลากหลายพลังงานลบหลายเลเยอร์ของเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังนะเบื้องกลางทั้งหมดเขาไม่อยากให้มนุษย์ฉลาดขึ้นแน่นอนเขาไม่อยากให้มนุษย์ฉลาดขึ้นแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดมนุษย์นะเข้าถึงจิตดั้งเดิมแล้วนะแล้วฉลาดขึ้นมากแล้วเนี่ยมันจะเกิดการคอนโทรลยากเขาอยากให้มนุษย์มัวเมาเรื่องของการกิเลสทั้งปวงแหละนะแต่เราอ่ะแชร์วนไปจ้าขอบคุณค่ะทายโททองค่ะสุดยอดค่ะแชร์วนไปค่ะเป็นการทำบุญออนไลน์ที่ง่ายมากค่ะแชร์เรื่องราวที่มันเป็นเรื่องของอย่างเงี้ยเนาะเรื่องที่เราคุยกันชวนคนมีความสุขกันเนาะเมื่อกี้นะแวะดูข่าวคุณแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กแป๊บนึงนะแต่ไม่ได้ไปอินนะแต่อยากจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรอยากจะรู้ว่าข่าวเนี้ยมันสื่อเรื่องอะไรสรุปนิดเดียวเพราะจะไม่ได้ดูจบไงสรุปว่าคนข้างบ้านนะมีความอิจฉาเดี๋ยวถ้าเกิดคนอยากดูก็คือเข้าไปดูแต่ว่าไม่ต้องเอาจิตเราไปจับให้มันทุกข์เศร้านะแค่เข้าไปดูว่าตอนนี้มนุษย์เป็นอะไรสรุปก็คือมนุษย์จะมีความอิจฉาแล้วที่จับประเด็นได้คือบ้านของคุณแจ๊สเนี่ยเขาจะใช้ทะเบียนรถเนี่ยทะเบียนเดียวกันมันคนข้างบ้านก็อาจจะมีความอิจฉาเนาะดีขึ้นแล้วค่ะจ้ายินดีด้วยค่ะแต่ก็รู้แหละว่าทุกคนจะต้องผ่านโมเมนต์นี้เนาะคุณอัมพวันเนาะเราจะไม่ได้เจอกันตลอดเขาไม่มีแรงค่ะพลังลบเขาไม่ได้มีแรงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าตอนนี้เราพลังของเรานี่ก็แรงกันเยอะมากเลยนะแรงเยอะมากเนาะเพราะงั้นตอนนี้นะมนุษย์ขี้อิจฉาเยอะนะพี่น้องนะมนุษย์อะขี้อิจฉาเยอะชะตามจึงบอกไงที่วันนี้คุณโจงบอกว่าชะตามเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีที่คนข้างบ้านไม่รู้อะควรจะเป็นอย่างนั้นแหละคุณโจงเราไม่ควรจะอยู่แบบร่ำรวยนะคือภายนอกอะไม่ต้องให้มีใครมารู้หรอกว่าเราร่ำรวยนึกออกไหมให้เราอยู่แบบในบ้านสวนเงียบๆเรียบๆของเราเรื่อยๆความอิจฉามันจะไม่มีนึกออกไหมแต่ถ้าเราอยู่ในเมืองเนาะคนที่อยู่ในตัวเมืองในที่มันอย่างเงี้ยนะอะไรที่มันเวอร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีมนุษย์ขี้อิจฉาไงมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเมื่อไหร่มนุษย์ขี้อิจฉานี่เขาป่วยนะแล้วเขามีเมื่อกี้มีการเขาเรียกว่าถึงแก่ชีวิตกันด้วยนะข่าวเมื่อกี้ข่าวของคุณแจ๊สปุ๊กนิกเนี่ยปาปิยองปุ๊กกว่ามีถึงแก่ชีวิตกันด้วยเพราะงั้นเนี่ยมันจุดมาจากความอิจฉาโลกที่เข้าไปดูเนี่ยคือจะดูว่าตอนนี้มนุษย์เขาเป็นอะไรกันมนุษย์ปกติเนี่ยเขาเป็นอะไรกันนะสรุปคือเขาอิจฉามีความอิจฉากันนะแต่ของเราพี่น้องจ๋าของเราอ่ะจะเป็นทีมงานแรกนะที่ทำให้ดูนะเอาเวนเจอร์ไทยแลนด์นะทุกคนที่เข้ามาเม้นที่เข้ามาพูดคุยที่เข้ามาดูเนี่ยเดี๋ยวก่อนคนที่เข้ามาดูแล้วไม่ได้เม้นนะคุณรู้ไหมคุณจะรวยมากแล้วคนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้ใช้สินค้าแต่ขอให้คุณได้ถูกเพจนี้นะน้ำลายไหลแต่ขอให้คุณถูกเพจนี้ดูดดึงมานะคุณก็จะรวยมากเหมือนกันจ้ะคุณจารุภาพี่แปมวันนี้ไปทำบุญมาใช่ไหมอนุโมทนาสาธุด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณเชอและพี่ๆน้องๆทุกท่านจ้า
พี่น้องเม้นนะเม้นเรื่องราวดีๆมาแล้วเดี๋ยวจะทำอ่านชื่อด้วยอ่านเรื่องราวด้วยมันเป็นกฎของกฎแรงดึงดูดพลังจักรวาลนะชื่อของเรามันต้องขจรขจายความรู้สึกของเราดีๆมันต้องขจรขจายขจรขจายทุกวันทุกวันทุกวันเวลาเนี้ยทามิ่งเนี้ยสามทุ่มสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มของเราเนี้ยชื่อของเราจะต้องถูกกระจายออกไปกระจายออกไปกระจายออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นพันเท่าพันเท่าพันเท่าเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องราวที่มันต้องเป็นแบบนั้นง่ะล่างอวตารของคุณจงใหม่และอีกล่างนึงอภิมงคลสิรินะพลังลบจะมาชนะพลังบวกได้ยังไงเอ้ยเนี่ยคุณอรวรรณเนี่ยนะเจ๋งอ่ะนะใช่เนี่ยคุณอรวรรณเนี่ยรู้ป่ะกำลังใจตอนแรกใช่ไหมกำลังใจตอนแรกเลยเนี่ยเนี่ยที่ว่าคุยกับคุณตุ๊กใช่ไหมเจอคนคุยรู้เรื่องแล้วเว้ยอะไรเงี้ยตอนมาแรกๆนะพอเจอคุณอรวรรณมาโอ้ยิ่งกว่าเลยมองเห็นทะลุปูโป่งมาเลยอ่ะเนี่ยคุณจารุภาใช่ค่ะเนี่ยคือทุกคนมาเหมือนแบบมาเม้นอ่ะก็รวยมาอยู่หน้ากล้องก็รวยมาแค่เข้ามาดูเฉยๆก็รวยมาเข้ามาแล้วยังไม่ได้ใช้สินค้าก็รวยเชื่อไหมวันนี้กินเวลาคุณเชิญไปเยอะเลยไม่ต้องกังวลหาไทยโททองไม่ต้องกังวลนึกออกป่ะขอให้ออกมาพูดเถอะเข้าใจไหมขอให้ออกมาพูดเถอะเพราะว่าคนที่อยู่โซเชียลเนี่ยเขาไม่หลับไม่นอนกันอยู่แล้วปกติเข้าใจป่ะขอให้หาไทยออกมาพูดเถอะนะจะกินเวลาพี่แต้มไปถึงเที่ยงคืนก็ยังได้เลยเนี่ยเข้าใจป่ะมาเลยค่ะมาเลยพูดเลยมาเลยพูดเลยมาเลยพูดเลยนึกออกไหมจ้าพี่แป๋มบอกว่านะคุณจารุภาบอกว่าไปทำบุญนะพระป่าโรงพยาบาลมาค่ะอนุโมทนาสาธุร่วมกันสาธุสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั่วหน้านะคะรับทรัพย์กันทั่วหน้าค่ะใช่ขอให้ออกมาพูดเถอะไทยไม่ต้องเกรงใจพี่แต้มนะและทุกคนที่ไลฟ์นะพี่แต้มดูหมดถ้าพลาดดูไลฟ์สดก็ดูย้อนหลังแล้วดูครบด้วยนะดูจบด้วยนะใครไลฟ์อ่ะพี่ตามดูจบดูครบแล้วก็เม้นหมดเลยนะเพราะว่าตามรู้ว่ามันเป็นการเชื่อมพลังซึ่งกันและกันมันเป็นการเชื่อมพลังซึ่งกันและกันวันนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจหรอกว่าเฮ้ยการไลฟ์ต่อเนื่องมันเป็นอะไรยังไงนะแต่ชะตามอ่ะเห็นผลกับตัวเองแล้วไงกินน้ำก่อนวันนี้พูดเยอะจ้าคุณจงบอกว่าอนุโมทนานะกับพี่แป๋มและทุกๆท่านครับใช่กับทุกๆคนค่ะใช่พี่น้องจ๋าพี่น้องเชื่อชะดำนะออนไลน์เนาะออนไลน์เนี่ย Facebook Twitter YouTube LINE IG เนี่ยเขาอยู่มานานแล้วนะแล้วชะดำอ่ะอยู่คู่กับดิจิตอลอ่ะนะน้องนิวมานะมารวมกันนะชะตามอ่ะอยู่ออนไลน์ตั้งแต่ปี54อ่ะชะตามอยู่คู่กับดิจิตอลมาตลอดอ่ะนึกออกป่ะแล้วเรารู้ว่าถ้าเราอ่ะจะหาเงินในออนไลน์อ่ะเราต้องยกมือฉายไฟเราต้องบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันทำอะไรฉันต้องทำนะแล้วมันไม่ใช่ว่ามาปุ๊บนะวันเดียวหูจะคว้าเงินล้านเลยมันไม่ใช่นะมันต้องมาบ่อยๆมาบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆมาให้เห็นมาให้รู้มาเขาเรียกว่าทำให้ดูอยู่ให้เห็นนะชัยแตมพลังชีวิตคิดบวกไงนะก็คิดบวกนี่ก็ทีมงานของเราคิดบวกนะทีมงานของฉันคิดบวกเธออยากคิดบวกไว้ล่ะเธอก็ต้องเลือกแล้วเธอจะคุยกับใครเนี่ยเพราะอเวนเจอร์ของเราหลายคนไม่ต้องมาคุยกับชัยแตมมีหน้าที่ทีอัพอย่างเดียวใครเก่งเรื่องอะไรทีอัพอย่างเดียวนะขอให้เข้ามาเถอะขอให้มาเจอกันเถอะเนาะเพราะว่าตอนนี้สำคัญมากพี่น้องนะมนุษย์ขี้อิจฉาเยอะมนุษย์อยากได้แต่ขี้เกียจเยอะมนุษย์อยากรวยแต่ขี้เกียจนะนึกออกไหมมนุษย์ขี้อิจฉาก็เยอะนะแล้วมนุษย์ที่พี่น้องรู้ไหมว่าตอนนี้นะมนุษย์โดยส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยเข้าใจว่าตัวเองอ่ะเกิดมาพร้อมกับดินน้ำลมไฟเราจะมีจิตวิญญาณที่มันมาโป๊ะเช๊ะใช่ไหมตอนอยู่ในครรภ์ของแม่ก็จิตวิญญาณเนาะก็มาโป๊ะเช๊ะกับร่างกายเนื้อของเราเนี่ย
ดินน้ำลมไฟของเราเนาะแล้วก็พอคลอดออกมาก็เป็นรวมกันเป็นรูปนะร่างกายเนาะแล้วก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมกันโป๊ะเช๊กลายเป็นมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยเมื่อก่อนชะดำก็ไม่รู้นะว่าคำว่าดินน้ำลมไฟอ่ะมันคือเราไงเราไม่รู้นะว่าร่างกายของเราเนี่ยคือดินน้ำลมไฟอันนี้มันเป็นอีกคีย์หนึ่งพี่น้องที่เราอ่ะจะทำตลาดกันได้ก็คือเรื่องของการปรับธาตุการปรับธาตุของเราเนาะเราตอนนี้คนอ่ะกลัวป่วยคนไม่ชอบป่วยคนไม่ชอบแก่คนอยากจะย้อนวัยคนอยากจะหุ่นดีพี่น้องขาปรับธาตุแบบนี้ได้ผลดีนักแลใส่จี้นะใส่แหวนใส่สร้อยเมื่อวานชะดำไลฟ์ใช่ไหมแล้วชะดำบอกว่าชะดำไม่ได้ใส่อะไรใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะชะดำเอาจี้สองอันอ่ะใส่ไว้ที่เสื้อชั้นในชะดำก็ถึงว่าเอ๊ะทำไมฉันมีความมั่นใจทำไมฉันโป่งโล่งคือมันเหมือนเดิมอ่ะตอนแรกเข้าข้างตัวเองว่าฉันไม่ต้องใส่อะไรฉันก็โอเคที่ไหนได้พอถอดเสื้อชั้นในมาปุ๊บไอ้นี่หล่นออกมาจี้หล่นออกมาจากหน้าอกสองข้างก็คือเราใส่ไว้แต่เราไม่ได้ใส่ข้างนอกเมื่อวานที่ไลฟ์อ่ะนะเออเพราะงั้นเราจะต้องมีความมั่นใจตลอดเวลาเนาะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามั่นใจเมื่อวานเลยเอ๊ะเราไม่ได้ใส่อะไรทำไมรู้สึกมั่นใจทำไมรู้สึกมีความสุขอ๋อก็จี้สองอันมันอยู่ในนี้มันอยู่ในเสื้อชั้นในของเรานี่นะนั่นล่ะค่ะตอนนี้เนาะตลาดของคนที่อยากย้อนวัยแล้วไม่อยากกินยาแล้วก็ขี้เกียจออกกำลังกายนะขี้เกียจออกกำลังกายเนาะขี้เกียจออกกำลังกายอยากย้อนวัยไม่อยากกินยาตอบโจทย์เลยพี่น้องเราต้องคุยกันเรื่อยๆนะเรื่องของธาตุนะใครที่มีความเก่งเนาะคุณจงเนาะคุณจงมีความเก่งเรื่องของธาตุคุณจงบอกผมอีกแล้วเอ็มมาหมุยมาคุณจงมีความเก่งเรื่องของธาตุเนี่ยนะมีความเก่งเรื่องของธาตุเนี่ยนะหมายความว่าพื้นฐานของเราเนาะเราต้องค่อยๆนำเสนอว่าเนี่ยนะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านกำลังเดินทางใช่ไหมเอ็มถึงบ้านยังอ่ะถึงกาญจนบุรีหรือยังคือเราจะต้องมีหาคำพูดอ่ะให้มนุษย์เนี่ยรู้เพราะในอดีตชะดำก็ไม่รู้นะเนี่ยเกิดมาปูนเนี่ยนะ40กว่าๆเนี่ยแก่ๆจะ50เนี่ยไม่เคยรู้เลยไม่เคยมาสนใจกายเลยไม่เคยสนใจว่าเฮ้ยนี่มันดินน้ำลมไฟนะเราต้องดูแลนะเราต้องปรับธาตุนะวันนี้เซตเนาะเซตแหวนจี้สร้อยนะจะปรับให้เราเนาะจ้ะได้จ้ะน้องนิวนะแล้วก็มาจ้ะอนุโมทนาสาธุค่ะสวดมนต์ค่ะสวดมนต์ค่ะจ้ะเอาสะดวกเลยเพราะว่าพี่แตมก็ไลฟ์ตามสิ่งที่ต้องไลฟ์เรื่อยๆอ่ะเออมันเป็นเหตุปัจจัยว่าต้องไลฟ์อ่ะไม่ไลฟ์ไม่ได้ไงไม่ไลฟ์แล้วไม่ได้มาอ่านเนี่ยไม่ได้มาอ่านเม้นเนี่ยนอนไม่หลับ มันเป็นการเสพติดการไลฟ์แล้วก็การพูดคุยละนะถึงแล้วใช่ไหมเออดีมากเนาะเออดีละถึงบ้านละนะก็เนี่ยเวลาเราทำอะไรที่เป็นแพทเทิร์นนะคะทำอะไรที่เป็นแพทเทิร์นอะถ้าเราสมมุติว่าเราเสพติดนะถ้าเราเสพติดการไปดูคลิปที่มันไม่ดีอะนะถึงได้สัก10นาทีแล้วค่ะใช่ทันไลฟ์กันพอดีเดินทางปลอดภัยครับใช่ถึงได้10นาทีจ้ะใช่เดินทางกันเนาะช่วงนี้ก็เดินทางทำบุญนะเดินทางไปพบปะญาติพี่น้องนะเนี่ยแหละมันคือความสุขทุกอย่างคือความสุขเนาะเราทำอะไรที่มันบ่อยๆถ้าทำอะไรที่มันเป็นบ่อยๆในเชิงลบอ่ะเราก็จะมีแต่ความทุกข์เราเสพเรื่องราวลบๆมันก็ทุกข์เราเสพเรื่องราวที่มันสุขมันก็สุขเนาะจ้าคุณเกวลินมาสวัสดีค่ะพี่เชอร์และทุกๆท่านจ้ามาทักทายกันนะทักทายกันนะมาเพจนี้นะมาเพจนี้นะอย่างน้อยเรามาเชื่อมพลังบวกกันเนาะอ่ะมาวางโชว์ก่อนจะได้ดึงพลังกันได้เนาะจะได้ดึงพลังไปได้ด้วยกันเนาะข้างหลังอีก2เครื่องนะแล้วก็ตรงนี้อีก1เครื่องนะดึงพลังกันนะเครื่องนี้เนาะเครื่องนี้พี่น้องจ๋าใช่คุณเกวลินมารับพลังกันเนาะเกวลินเนี่ยกับพี่แตมเราเคยรู้จักกันมาก่อนไหมแล้วเหมือนเราเคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมแล้วฮะเกวลินเราเคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหม
หรือยังไงเราเคยรู้จักกันมาเป็นเพื่อนในเฟซกันมาก่อนใช่ไหมหรือไงเหมือนเราคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคุ้นหน้าคุ้นชื่อกันนะเออเนี่ยพี่น้องจ๋าข้างหลังนะ 2,000 เท่าตรงนี้ 1,000 เท่านะรอบบ้านตอนนี้รวมทั้งในรถที่แสดงใช้ประจำอะรวมแล้ว10,000เท่าเนาะ 10,000 เท่าแต่เวลาที่พี่น้องเนี่ยมาดึงพลังไปเนี่ยมาจำเนาะมาจำแสงสีเสียงของเขานะแต่ไม่ใช่ดึงแสงไปนะดึงพลังนะพี่น้องนะพี่น้องต้องทำความเข้าใจนะไม่ใช่ดึงจำนะจำแสงสีส้มจำแสงสีฟ้าจำแสงสีฟ้าแต่ไม่ใช่ดึงแสงไปนะมันจะเป็นพลังเนาะมันจะเป็นพลังสีขาวบริสุทธิ์อะเนาะมันจะหมุนเป็นเกลียวไปหาเราเงี้ยเนาะนึกจินตนาการตรงเนี้ยเนาะมันมีหมื่นเท่านะที่บ้านจะได้มาหมื่นเท่าแต่พี่น้องอะจะดึงไปได้น่ะมันแล้วแต่วิทยายุทธของแต่ละบุคคลบางคนอาจจะได้แค่100เท่าบางคนอาจจะได้แค่50เท่าบางคนอาจจะได้500เท่าแล้วแต่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เนาะแต่ก็ยังดีไงวันนี้มาฟังไลฟ์ดึงไปนะดึงไปนะดึงไปนะก็ดึงนะดึงนะดึงนะจินตนาการเนาะมันจะไม่ได้ไปทันทีนะมันต้องรีเลย์นะมันต้องผ่านอวกาศผ่านเวลานะเพราะว่าเราอยู่กันด้วยอวกาศสสารเวลานะเพราะงั้นจำก่อนจำไว้แล้วค่อยๆดึงนะค่อยๆดึงไปจินตนาการเนาะสีฟ้าสีส้มแล้วดึงไปนะเป็นเกลียวเนาะคลื่นพลังงานจะเป็นเกลียวเนาะคุณอรวรรณก็แนะนำชะตามแหละคุณอรวรรณบอกว่าเวลาพลังอ่ะให้มันไปเป็นเกลียวมันจะได้ไปแบบมันจะได้ไม่ต้องโดนอะไรขวางแล้วมวลมันจะเยอะนะให้รู้สึกว่ามันไปแบบเกลียวค่ะไปแบบเกลียวเกลียวเกลียวเนาะสีขาวเนาะสีขาวบริสุทธิ์นะหมุนเป็นเกลียวนาฬิกาเนี่ยพุ่งมาหาเราเนาะเนี่ยดึงเนี้ยดึงจากหน้าจอนะดึงมาเนาะนะแล้วก็เอามาสัมผัสพลังเนาะสัมผัสพลังแล้วก็โปรแกรมบวกจ้ะใช่นะเนี่ยก็สัมผัสพลังแล้วก็โปรแกรมบวกเนาะอย่างเงี้ยเนี่ยพลังมันจะเยอะมันจะหนาแน่นพอมันหนาแน่นก็ทำเรื่อยๆดึงเรื่อยๆคุณเกลลินดึงผ่านฝ่ามือวันนี้ได้ละครับใช่ค่ะนะอย่างนั้นน่ะเอาไปใช้เลยค่ะไม่หวงอ่ะมันยิ่งเอาไปเยอะๆยิ่งดีไงนึกออกไหมพลังเนี่ยยิ่งเอาไปเยอะๆยิ่งดีเลยเนาะมันจะได้ทำให้อวกาศอ่ะมันจะทำให้มวลของโลกใบนี้พี่น้องขาเนี่ยถ้าพลังอันนี้มันไปห่อหุ้มอ่ะเนาะที่คุณต้องเล่าเรื่อยๆนะให้เรื่องราวเวลามาฟังกับอาจารย์หมอไม่ต้องฟังเรื่องใหม่อ่ะฟังเรื่องราวให้เขาเก่าๆให้เข้าใจแล้วทุกคนจะเข้าใจเรื่องใหม่เองนี่คือโลกของเราเนาะแล้วคุณอรวรรณก็มองเห็นนะตาทิพย์จิตทิพย์นะคุณอรวรรณก็จะเห็นว่ามันมีละอองดำๆอ่ะคุณเจี๊ยบสุรีรัตน์มาแล้วพยาบาลสระบุรีอ่ะบอกตำแหน่งกันด้วยเลยใครนะสวัสดีค่ะคุณเชิญและเพื่อนๆจ้าใครสนใจโซนสระบุรีทั่วเทศทั่วไทยก็นะทักทายคุณได้เลยนะทักทายคุณเจี๊ยบได้เลยคุณเจี๊ยบที่มาเม้นบ่อยๆแล้วมีความรู้สึกอะไรในเชิงบวกมาเม้นบ่อยๆอย่าได้เกรงใจแสดงเอ่ยชื่อบ่อยๆ บอกเรื่องราวดีๆบ่อยๆนะจักรวาลจะขานรับเรานะคุณพี่แป๋มบอกว่าในรถชาร์จไฟยังไงคะซื้อตัวแปลงไฟ99บาทมันจะมีตัวแบบเสียบไปปุ๊บแล้วจะมีไอ้ที่เสียบปลั๊กเลยมันจะมีรูปลั๊กเหมือนเสียบไฟบ้านเลยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูเดี๋ยวจะถ่ายรูปใส่เข้าไปในนี้ให้ดูเนาะเคยถ่ายให้คุณเจี๊ยบเนาะนั่นแหละนั่นจะมีในรถนะมันจะมีเสียบจุ๊บเข้าไปตรงที่สูบบุหรี่ค่ะที่เขาสูบบุหรี่อ่ะแต่ของชะแตมในรถมันจะมีกล้องวงจรปิดชะแตมดึงออกเลยนะเพราะชะแตมรู้ไงว่ากล้องวงจรปิดอ่ะพี่น้องมันเป็นคลื่นความถี่ที่มันมารบกวนเรานะจริงๆแล้วนะในกล้องวงจรอ่ะกล้องในรถอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นคลื่นความถี่ที่มาทำลายเรานะชะแตมก็คือไม่เลยอ่ะซื้อปลั๊กอะแดปเตอร์มาเสียบครับใช่คุณโจงนะดีมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วไปไหนขับไปเลยพี่แป๋มไปพิจิตรอ่ะขับทั่วพิจิตรเนี่ยแบ่งเขาไปด้วยมันไม่หมดง่ายๆอ่ะพลังอ่ะมันไม่หมดง่ายๆไปกระจัดกระจายกันเลยเนาะแล้วก็ขับมาจากพิจิตรมาปทุมธานีเนี่ยก็ขับกระจายกันมาเรื่อยๆค่ะเซเว่นมีขายเหรอโอ้ very good ดีมาก MM ดีมากอื้องั้นแหละเสียบเข้าไปแล้วก็เปิดได้เลยชะตามก็มีประจำรถเครื่องนึงวันนี้จะคุยกับคุณจงค
คุยกับคุณจงว่าน่าจะมีแบบตัวที่มันก็ต้องเป็นพันเท่าไหมคุณจงในรถมันก็ต้องเครื่องนี้แหละเนาะในรถมันก็เครื่องนี้แหละไหมเพราะว่าของชะตามเชิญก็วางไว้ตรงวางมืออะวางไว้ตรงวางมือแต่บางทีก็วางไว้ข้างบนแต่ก็หาผ้ามารองนิดนึงมันก็จะไม่ไปไหนก็อยู่แปะเลยอยู่ปุ๊บเลยนะก็ผ้ามารองปุ๊บก็อยู่ปุ๊บเลยแล้วกลางคืนสีสวยงามมากเวลาขับไปข้างนอกอะบางทีพาลูกไปดูหนังไปทานข้าวข้างนอกอะพอขับรถกลับบ้านมานี่แสงดีมากอะสวยมากเลยนะสวยพลังกระจัดกระจายไปดีมากเลยอ่ะมาเข้าเรื่องนี้นะโลกของเราเนาะคุณอรวรรณนะเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะว่ามันจะมีฝุ่นละอองดำละอองดำแล้วกันเนาะละอองดำๆนี่มันปกคลุมนะมันไม่ได้ปกคลุมเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมที่มันเป็นคลื่นความถี่มาปกคลุมนะโทรศัพท์มือถือวิทยุโทรทัศน์จานดาวเทียมยานอวกาศทุกอย่างที่มันสื่อสารด้วยสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะแต่มันรู้สึกได้เราจะรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยทำไมหัวร้อนใจร้อนกายร้อนอิจฉาตาร้อนเครียดแค้นชิงชังอยากเอาคืนทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องราวที่ไม่มีเหตุผลก็เพราะไอ้พลังงานละอองดำๆเทาๆเนี่ยมันปกคลุมเนี่ยนะแล้วเขายิ่งมีความสุขเลยนะไอ้ละอองพวกนี้จากพลังงานลบบางอย่างด้วยนะที่มันไม่ใช่เฉพาะ AI นะจากพลังงานลบบางอย่างด้วยนะเขาต้องการให้มนุษย์เนี่ยอะไรเขาเรียกว่าหมกมุ่นกับความทุกข์อ่ะยิ่งทุกข์อ่ะบางทีอ่ะบางอย่างเราก็ไม่สามารถพูดออกแบบนี้กันได้แต่ถ้าคนปาในสายของสมาธิจะรู้ว่าทำไมอ่ะมนุษย์กันเองบางกลุ่มอ่ะถึงไม่อยากให้มนุษย์ด้วยกันฉลาดขึ้นคำว่าฉลาดขึ้นนะพี่น้องนะคำว่าฉลาดขึ้นในความหมายของจะแต่ไม่ใช่ว่าเรียนหนังสือเก่งนะไม่ใช่ว่าเรียนหนังสือเก่งนะคำว่าฉลาดขึ้นหมายความว่าจิตของเราอ่ะไม่บริโภคอารมณ์ลบอ่ะนั่นแหละคือคำว่ามนุษย์ฉลาดขึ้นทุกวันนี้ถ้ามนุษย์เนี่ยยังเอาจิตเนี่ยไปบริโภคอารมณ์ลบทั้งปวงเนี่ยคือมนุษย์ไม่ฉลาดแล้วและก็จะมีมนุษย์บางกลุ่มที่เขาชอบให้มนุษย์ด้วยกันเนี่ยบริโภคความทุกข์ยิ่งทุกข์เท่าไหร่อุ้ยโคตรเจ๋งอ่ะทุกข์ต่อไปยิ่งโกรธเท่าไหร่นะอุ้ยโคตรเจ๋งอ่ะโกรธต่อไปทะเลาะกันต่อไปเครียดแค้นชิงชังกันต่อไปทำดีปรบมือเขายิ่งชอบนะรู้ป่ะเขายิ่งชอบนะมนุษย์บางกลุ่มเขาจะชอบให้มนุษย์ด้วยกันเป็นแบบนี้นะแต่เราจะไม่ให้เป็นแบบนั้นในรถต้องใช้ระดับพันเท่าเนื่องจากรถมีคลื่นความร้อนละอองก๊าซพิเศษเผาไหม้และประจุไอออนจากแอร์ปรับอากาศใช่คุณจงแต่ถามว่าไม่ต้องออกแบบใหม่อ่ะคุณจงเอาแบบนี้แหละเอาแบบนี้แหละใส่รถมันง่ายมันหนาแน่นน่ะเพราะชะตามเอาไปอ่ะชะตามจะได้ที่จอดรถชะตามจะไม่เจอใครปาดหน้าปาดหลังชะตามจะเจอแต่คนขับรถดีๆจริงไม่ได้เพิ่งเป็นนะมันเป็นมานานแล้วนะเนี่ยเวลาชะตามไปเทอร์มินอลแล้วกันในโคราชจะมีห้างเยอะแต่เทอร์มินอลอ่ะชะตามจะผูกขาที่เทอร์มินอลตลอดนะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่ไปจอดรถหน้าห้างเทอร์มินอลอ่ะชะตามจะมีที่จอดรถตลอดแล้วยามแล้วใครต่อใครเวลาเราไปธนาคารไปแล้วแต่จะถูกการบริการกับเราอย่างดีเลยอ่ะเหมือนเราไปเปลี่ยนพลังงานเขาอัตโนมัติอ่ะคุณสุรินทร์บอกว่าใช้ครบชุดค่ะนะจี้แหวนสร้อยที่รองแก้วสครับเบอร์ฝักบัวเครื่องพลังทุกวันนี้ไม่มีความทุกข์เอาเลยเนาะสบายใจปิติสุขตลอดเวลาใช่สาธุใช่ค่ะเนี่ยแหละค่ะทุกๆคนนะคุณเจี๊ยบจ๋าโค้ชทุกคนเนี่ยเขาต้องการให้เราเจอโมเมนต์แบบนี้แหละคือสบายใจปิติสุขพอข้างในเราสบายใจปิติสุขนะคะเราจะอยู่ในเลเยอร์อ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบนะเรื่องโลกของเรายังไม่จบนะวันนี้ชะตามอธิบายอย่างนี้เนาะคนนะคนบ้านรถสิ่งของเซ็กเงินทองอะไรก็แล้วแต่ความที่เราอยากได้มาอยู่ระนาบนี้แต่ในอดีตเนี่ยที่เรามีความทุกข์อ่ะเราจะอยู่ระนาบข้างล่างเราจะไขว่ไขว่คว้าผู้หญิงผู้ชายเซ็กบ้านรถเงินล้านชื่อเสียงเงินทองเราจะอยู่ใต้เนี้ยเราจะกระเสือกกระสนที่อยากจะได้มันน่ะแต่พอเรามาอยู่โมเมนต์สบายใจปิติสุขตลอดเวลาเราจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนามเกิดนามคือมีความสุขเพราะฉะนั้นผู้ชายผู้หญิงเซ็กบ้านรถเงินทองเงินล้านอะไรของทุกคนที่อยากได้อ่ะนามเกิดลูกมันจะตามมาทันทีเลย
นี่ค่ะมันเป็นทฤษฎีที่โค้ชทุกครูเขาต้องการจะสอนแบบนี้แหละแต่เราอ่ะยังไม่เปลี่ยนไงเราอ่ะยังไม่เปลี่ยนเราเคยใส่สร้อยหินมาเต็มข้อมือใช่ไหมปลาดาวเนี่ยใส่สร้อยหินมาเต็มข้อมือเลยใช่ไหมและปลาดาวก็เคยใช้แบบก้อนเล็กๆอย่างพี่จะแตมใช่ไหมมันก็ยังไม่ไปหน้าไม่ไปหลังไงแต่อันนี้เนี่ยเซตแบบเนี้ยเซตแบบเนี้ยจ่ายครั้งเดียวจบเลยจ่ายทีเดียวจบเลยใช้ได้ทั้งครอบครัวเว้นแต่ว่าอยากจะได้จี้แหวนสร้อยเพิ่มไปแจกลูกแจกหลานแจกพี่แจกน้องอันนั้นก็ว่ากันไปแล้วแต่นะแต่ว่าถ้าเซตแค่นี้จบแล้วนะทั้งบ้านจบมากๆเลยแล้วเมื่อกี้เล่าต่อนะนี่เล่าต่อเวลาที่เรามีละอองดำๆมันมาคุมประเทศเราโลกของเราเนี่ยอันเนี้ยพอเอาไปเนี่ยเนาะพอเอาอันนี้ไปพี่น้องค่ะพอเราเอาพลังไปเนี่ยละอองดำๆเนี่ยค่ะละอองดำๆเดี๋ยวแซมอ่านนะคุณเจี๊ยบนะละอองดำๆเนี่ยมันจะลอยตัวออกจากประเทศเราจากโลกของเราเอาประเทศเราก่อนละอองดำๆเนี่ยมันจะลอยตัวห่างออกจากโลกของเราเนี่ยแหละเนาะจากโลกของเรามันจะลอยตัวออกห่างเพราะงั้นเมื่อมวลพลังขาวๆเนาะมวลพลังขาวๆบริสุทธิ์อ่ะหมุนเป็นเกลียวนาฬิการอบประเทศไทยของเราอ่ะมวลพลังดำๆมันจะลอยตัวออกเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกพี่น้องที่พลังที่มนุษย์ด้วยกันน่ะที่เขาอยากให้มนุษย์เนี่ยไม่ฉลาดเนี่ยก็เพราะอันนี้แหละเขาต้องการให้มนุษย์น่ะมัวเมาเรื่องของความทุกข์ความปี๊ดความเหวี่ยงความซัดสัดเอายิ่งทุกข์ยิ่งชอบยิ่งโกรธยิ่งชอบยิ่งทะเลาะยิ่งชอบมนุษย์บางกลุ่มเขาชอบมนุษย์แบบนี้เนาะคุณเจี๊ยบสุริรัตน์บอกว่างงตัวเองมากมันเป็นเองค่ะใช่เหตุมนุษย์เหตุที่มนุษย์นะเออแต่คุณเจี๊ยบต้องแชร์ตัวเองในอดีตมาด้วยนะว่าตัวเองเป็นคนยังไงตัวเองโกรธง่ายไหมตัวเองคิดมากไหมตัวเองฟุ้งซ่านไหมนะเนี่ยแหละสภาวะเนี่ยที่อยู่แล้วมันมาปิติมีความสุขสบายใจเนี่ยก็เหตุของการที่มนุษย์อ่ะเป็นธาตุของพลังงานลบในตัวเองนั่นแหละเหตุนี้จึงมีเพราะเหตุนั้นมีเหตุนี้จึงมีเหตุที่มนุษย์ทุกข์เหลือเกินเศร้าเหลือเกินเครียดแค้นชิงชังเหลือเกินคิดเหลือเกินเรื่องราวอดีตจะไปคิดทำไมถามตัวเองเชตแตมที่ผ่านมาเธอไปคิดทำไมนักหนาเรื่องอดีตของเธออ่ะมันเศร้านักเลยหรือไงไปคิดวนเวียนให้มันทุกข์อยากเป็นนางเอกดราม่าไงไปคิดอยู่นั่นน่ะทุกวันนี้คิดอะไรไม่ออกเลยถ้าคิดอะไรนะก็จะคิดแต่เรื่องราวที่ตัวเองมีความสุขคิดแต่ว่าอ๋อวันนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันถึงเป็นอย่างนี้เอามันมีความสุขความสุขนะมันถึงเป็นอย่างนั้นมันถึงเป็นอย่างนี้เหตุปัจจัยที่มนุษย์ทุกข์เหลือเกินนั่นแหละจึงมีอันนี้จึงมีและปาดาบอกว่าใช่ค่ะใส่ข้อมือหินเต็มข้อมือเลยใช่ก็ไม่เคยสุขสงบแบบนี้นะปาดาวนะเราก็ไม่เคยสุขสงบแบบเนี้ยแล้วหินที่ใส่เต็มข้อมือเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยแพงกว่าเซตพลังอีกไหมปาดาว ปาดาวบอกพี่ชะดำหน่อยเซตที่เธอใส่ทั้งแขนเธอเนี่ยนะสร้อยข้อมือที่ผ่านมาของเธอเนี่ยที่ใส่ทั้งแขนของเธอเนี่ยแพงแต่ปาดาวไม่ได้มีแค่สร้อยแน่เลยเธอนี่เล่นของมาเยอะไงเธอจะมีของจุกของจิกอะไรของเธอเนี่ยเยอะรวมแล้วสงสัยเป็นแสนมั้งอะก็สุดท้ายคือเราต้องปฏิบัติเองเนาะที่ผ่านมาเคล็ดวัตถุเคล็ดอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีกันอะที่เรามีกันทุกอย่างคือเราต้องปฏิบัติเองเนี่ยแต่อันเนี้ยค่ะมาเองเปิดปุ๊บอารมณ์เปลี่ยนเปลี่ยนทุกวันอะเปลี่ยนเรื่อยอะแล้วเดี๋ยวทุกคนอะจะอยู่โมเมนต์ที่วันนี้ที่ปาดาวโพสอะกินน้อยนะนิวบอกว่าสวดมนต์นะไปพร้อมกับเครื่องพลังสั่นสะเทือนไปทั้งจักรวาลโลกธาตุจ้ะใช่ตามนั้นเลยนิวตามนั้นเลยนิวตามนั้นเลยน้องนิวเชิญอย่างนั้นเลยนะสั่นสะเทือนไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวไปคลังจักรวาลหรือไปมาแล้วยังเนี่ยเดี๋ยวไปคลังจักรวาลนะเนี่ยแหละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเป็นเรื่องราวไงเหตุของการที่มันมีเรื่องลบไงมันถึงต้องมีเรื่องบวกเข้ามาแล้วมันบวกธรรมดาไม่ได้ด้วยนะพี่น้องถ้ายุค 4.0 เนี่ยจะมานั่งสมาธิธรรมดาจะมาเดี๋ยวนิวจะได้มาคุยเยอะเลยอ่ะเพราะนิวมาสายนั่งสมาธิเนี่ยนิวมาสายนั่งสมาธิอ่ะ
นิวจะไวกับพี่แตมเยอะมากเลยนะพี่แตมมาพูดนี่อุ้ยพี่แตมมาพูดเนี่ยไก่กาละเล่มากเลยนึกไหมพี่แตมมาพูดเนี่ยเรื่องเล็กๆจิ๊บๆเลยเรื่องเล็กน้อยมากเลยแต่เดี๋ยวเวลาที่นิวมาสายสมาธิแล้วเนี่ยนะนิวมาสายสมาธิแล้วเนี่ยนิวจะเข้าถึงอะไรมากกว่าพี่แตมมากเลยนิวจะเห็นอะไรที่เยอะแยะมากมายเพราะว่าพี่อ่ะรู้อันนี้นิวยังฟังอยู่ป่ะเพราะพี่แตมอ่ะรู้ว่านิวอ่ะมาสายเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นนิวยังซัดสายไงนิวยังมีปรุงแต่งในเชิงลบไงพี่ก็รอนะรอเวลาว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวนิวจะเปลี่ยนนั้นนิวก็จะมาเองแหละนะถ้าเหตุปัจจัยอ่ะมันไม่สามารถขอร้องกันได้นะเรื่องของพลังชีวิตคิดบวกเนี่ยเราไม่สามารถขอร้องกันได้นะว่าเธอมาคิดบวกเธอมีพลังชีวิตที่ดีเธอมาในแดนบวกเธอเราไม่สามารถได้ไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุปัจจัยเหมาะสมทุกคนที่สร้างบุญบารมีกันมาอยู่แล้วเนี่ยทุกคนที่สมาธิกันมาอยู่แล้วเนี่ยไม่แคล้วกันอะใครที่มาในโซนสมาธิไม่แคล้วกันพี่น้องนะมันจะไม่แคล้วกันมันจะมายังไงก็ต้องมาจ้ะป้าดาวบอกว่าครั้งนี้อ่ะป้าดาวประโยคของเธอนี่แหมมันเด็ดจริงนะป้าดาวครั้งนี้สุดค่ะลงทุนครั้งเดียวจบจริงค่ะจบจริงเลยค่ะได้ทุกคนในครอบครัวนะส่งต่ออีก10ชั่วอายุคนสุดจบค่ะคุ้มเกินคุ้มใช่ป้าดาวเอาแค่เรื่องของความผอมที่เธอแชร์วันนี้นะป้าดาวเอาแค่ความผอมที่ป้าดาวแชร์วันนี้นะที่ป้าดาวแชร์ความผอมวันเนี้ยคอร์สของคนที่อยากจะผอมอ่ะลงทุนเยอะนะถ้าจะไปฟิตเนสเนี่ยเดือนนึงอ่ะ 3,000 4,000 พันกว่า 2,000 แล้วแต่ว่าเลเยอร์ไหนการเข้าฟิตเนสเลยแล้วยิ่งถ้าไปศูนย์ความงามนะไม่ต้องพูดถึงถ้ามีทั้งเครื่องRF เครื่องอะไรเต็มอ่ะไม่ต่ำกว่า 40,000 50,000 19,000 30,000 จบที่ 5-6 แสนก็ยังไม่ผอมเลยบางคนเป็นล้านก็ยังไม่ผอมเพราะงั้นวันนี้ที่ไปดะปะดาวโพสเรื่องของน้ำหนักอ่ะใช่เลยจะตอบโจทย์นะจะตอบโจทย์คนที่แบบอยากจะผอมแต่ไม่อยากกินยานะอยากจะผอมแต่ไม่อยากออกกำลังกายพี่แตมไม่ได้ออกกำลังกายมานานมากนะเพิ่งจะมาขึ้นลู่วิ่งเพิ่งจะมาอะไรเนี่ยไม่กี่ครั้งเองเนี่ยที่เนี่ยไม่เคยไม่ได้ออกกำลังกายแบบจริงแบบจังมานานมากจะเน้นสมาธิไงทั้งวันของเราอ่ะอันนี้มันเป็นจุดขายของเซตพลังนะพี่น้องนะถ้าเราอ่ะสมถะเนาะอารมณ์ของเราเนี่ยสมถะนะสมถะนะสมถะสมาธินะสมถะสมาธินะแล้วก็อารมณ์เดียวแล้วคิดบวกแล้วถึงเวลานั่งสมาธิแบบจริงๆพี่น้องจ๋าเออแล้วมันจะทำให้เรากินน้อยพออารมณ์เราดีมีความสุขเนาะแล้วเข้าสมาธิแบบดิ่งลึกอ่ะแล้วเราจะกินน้อยพอกินน้อยแล้วมันไม่ได้หิวอีกนะกินน้อยแล้วมันจะอิ่มนานกินน้อยอิ่มนานนะเผาผลาญดีพลังทวีคนที่มาสายสมาธิจะรู้ว่าถ้าอยู่โมเมนต์เนี้ยตัวพี่น้องเองจะเป็นอะไรแต่แตมจะไม่พูดหรอกนะว่าพี่น้องจะเป็นโสพี่น้องจะเป็นเทพจะเอ้ยพี่น้องจะเป็นพรหมจะเป็นเทวดาแสดงไม่พูดนะแต่คนที่มาสายสมาธิจะรู้ว่าตัวเองจะไปอยู่ในอีกโมเมนต์ที่เป็นเหมือนลักษณะเหมือนขอร้องกันไม่ได้บารมีถึงเขามาเองสุดแต่คุณอรวรรณพูดถึงเชิญแน่เลยเนี่ยพูดถึงคนของเชิญแน่เลยเนี่ยขอร้องกันไม่ได้บารมีถึงเขามาเองสุดแท้แต่วาสนาบารมีของแต่ละคนจูนจิตได้เข้ามาเองค่ะเผื่อฝากเผื่อคุณอรวรรณด้วยนะฝากเผื่อคุณอรวรรณจูนคนของเชยด้วยนะค่ะใช่ค่ะทุกอย่างมันเป็นเรื่องของบุญบารมีเนาะคุณอรวรรณพูดถูกมากเลยมันเป็นเรื่องของบุญบารมีมันเป็นเรื่องของบุญวาสนาเนาะของแต่ละบุคคลเนาะบางทีเราอยากมากเลยอ่ะเราเห็นเขาอ่ะเขาน่าจะเป็นเลเยอร์นี้เลเยอร์นี้เนาะแล้วเขาจะแบบโอ้โหโคตรดีโคตรเจ๋งโคตรรวยโคตรดังโคตรไปอีกอ่ะนึกออกไหมแต่ว่าเราเห็นเขาอ่ะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปอะไรกับเขาได้มันต้องให้เขารู้สึกเองเขาอยากเองนะเขาปรารถนาเองนะนั่นแหละทุกอย่างก็จะเป็นตามนั้นนะเป็นตามนั้นนะธาตุเนาะตอนนี้เนาะทุกคนต้องเข้าใจเรื่องของธาตุตัวเองสำคัญเนาะดินน้ำลมไฟแล้วพอเราสมถะสมาธิใช่ไหมพี่น้องมันเป็นเรื่องง่ายนะ
คือมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับที่เรามีเซตพลังกินน้ำอีกทีมันเป็นเรื่องง่ายนะมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับการที่เรามีเซตพลังแต่คนที่ไม่มีเซตพลังไปช่วยเนี่ยเขาจะยากมากทำไมจะต้องสมาธินะคนจะต้องถามเนี่ยว่าทำไมจะต้องสมาธิสมาธิจะรู้สึกว่าฉันต้องเฟลในชีวิตแล้วฉันต้องแย่ในชีวิตแล้วฉันถึงไปสมาธิถ้าคนดีๆเนาะรวยๆดังๆหล่อๆสวยๆกำลังแบบเฟื่องฟูในชีวิตอ่ะแล้วเข้าสมาธิปั๊บเนี่ยโอ้ทุกอย่างมันจะดับเบิ้ลเลยพี่น้องทุกอย่างมันจะดับเบิ้ลเลยแต่มนุษย์จะรอให้ตัวเองอ่ะล้มเหลวก่อนแล้วถึงค่อยสมาธิมันจะไม่ใช่มันจะไม่ได้เราต้องเปลี่ยนใหม่เราต้องมาพูดใหม่เราต้องมาพูดเล่ากันใหม่เล่าว่าตอนเนี้ยนะเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาของเราเนี่ยเราจะยังไม่ต้องรอให้ชีวิตเราล้มเหลวแล้วเราถึงจะค่อยเข้าสมาธิเข้าสมาธิเลยเข้าสมาธิกันเลยเพราะว่าเราเกิดมาพร้อมกับดินน้ำลมไฟทำไมต้องสมาธิเพราะสมาธิอย่างน้อยให้เราอ่ะเพ่งกสิณสี่กสิณพื้นฐานให้ได้ดินน้ำลมไฟเนาะกสิณน้ำกสิณลมกสิณไฟกสิณดินสี่กสิณเนี้ยเวลาเราสมาธิแล้วเราเพ่งกสิณมันก็ไม่ต้องเพ่งตลอดนะหมายความว่าแม่ใช่ใช่คุณอรวรรณลังเลก็ยืดระยะเวลาออกไปเรื่อยๆค่ะเชือกที่วางไม่ยืดออกไปเรื่อยๆเวลายืดออกไปใช่บางทีเราพยายามดูดดึงเนาะบางทีเราพยายามดูดดึงเนาะแต่มันมีความลังเลจริงค่ะพี่น้องจริงมากคุณอรวรรณขอบคุณมากๆนะบางทีก็ดึงใช่ไหมคุณอรวรรณก็ใช้วิธีการเอาเชือกพลังนี่แหละเชือกที่เป็นพลังนี่แหละนะก็จะไปเกาะเกี่ยวให้นี่แหละเนาะมาผูกให้แหละว่าใครเหมาะสมอะแต่ถ้าตัวเขาเองอะมีความลังเลเฮ้ยอะไรอะชะตามพูดอะไรอเวนเจอร์พูดอะไรมันจะมีความสุขง่ายขนาดนั้นเหรอง่ายคนที่แบบว่าเกิดมาชาตินี้เฮ้ยฉันจะมีความสุขได้ไหมหรืออะไรได้ไหมอะสุขได้เลยนะมันเป็นความสุขที่ง่ายมากไม่เคยคาดคิดชะตามไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยนะว่าวันนี้เราจะรู้จักร่างของตัวเองแบบแท้จริงขึ้นมาได้เราจะเข้าใจว่าดินน้ำลมไฟของเราที่ความที่มนุษย์ไม่เจ็บไม่ป่วยอ่ะพี่น้องความที่มนุษย์ไม่เจ็บไม่ป่วยมนุษย์มีร่างกายที่แข็งแรงมนุษย์นี่มีพลังพาวเวอร์ขึ้นมาเยอะมากเนี่ยชะตามไม่เคยคาดคิดเลยนะคิดแต่ว่าถ้าเราอ่ะอายุมากขึ้นเนาะเราจะต้องป่วยเราจะต้องเจ็บไปตามเลเยอร์ของเราแต่ละสเต็ปของเราอ่ะแต่ตอนนี้ชะดามีความมั่นใจมากเลยเพราะว่าชะดามก็ไปฟังของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนาะท่านก็บอกมาหลายคลิปนะท่านบอกว่ามนุษย์บางดวงดาวเนี่ยมีอายุเป็นพันปีมนุษย์บางดวงดาวมีอายุเป็นพันเป็นหมื่นปีเป็นแสนปีคราวเนี้ยพอเรามีเซตเนี่ยชะดามรู้สึกไงอันนี้รู้สึกเองแสดงว่านะอันนี้ส่วนตัวเนาะอันนี้ส่วนตัวนะรู้สึกว่าเพราะว่ามาสเตอร์บอกว่าจี้ของเราอ่ะมันจูนพลังจักรวาลไงเพราะงั้นจักรวาลเนี่ยมันก็ต้องมีดาวดวงอื่นด้วยนึกออกป่ะดวงดาวดวงอื่นด้วยที่เขาเป็นมนุษย์ด้วยแล้วมนุษย์ดวงดาวอื่นๆน่ะพี่น้องมนุษย์ดวงดาวอื่นๆน่ะเขาไม่ต้องมากินอาหารเหมือนที่เรากินนะเขากินพลังงานนะเพราะฉะนั้นจี้ของเราเนี่ยก็ไปดึงดูดพลังงานของเขามาให้เราด้วยตอนเนี้ยเดี๋ยวพี่น้องจะรู้เลยไม่กล้าพิสูจน์ย่ำอยู่จุดเดิมค่ะใช่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 ค่ะคุณอรวรรณใช่ค่ะใช่คือเราเกิดกันมาเนาะมันก็เดิมเดิมอ่ะมันก็เดิม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 ลองดูก็สร้อยเนี่ยอ่ะสร้อยเนี่ยสร้อยที่เราเล่ากันเนี่ยสร้อยเนี่ยนะสร้อยเนี่ยราคาเนี่ยนะจะหมุนทำไมจะจำจะหมุนทำไมสร้อยเนี่ยค่ะถ้าเป็นอ่ะถ้าเป็นสร้อยทั่วๆไปเนี่ยราคาหลักแสนก็มีนะราคาหลักล้านก็มีนะราคาหลายๆหมื่นก็มีนะอย่างสร้อยรุ่นเก่าจะตามอ่ะ 9,999 บาทนั่นน่ะแสนยานุภาพไม่เท่ากับอันนี้นะอันเนี้ย 2,999 เนี่ยแสนยานุภาพของเขานี่โหดีมากดีงามมากเพราะงั้นวันเนี้ย
พื้นฐานของการที่เราจะปรับธาตุเนาะพื้นฐานง่ายๆเลยจี้แหวนสร้อยใส่จี้แหวนสร้อยปรับธาตุดินน้ำลมไฟปรับอารมณ์เอาพลังของจักรวาลมาใช้เอาพลังของจักรวาลมาใช้และยังไม่ต้องปรับใครปรับตัวเองก่อนมั่นใจพอมั่นใจก็อาบน้ำด้วยคริสตัลพอมั่นใจก็เอาที่รองแก้วเอาเครื่องไปให้คนอื่นก็ใช้ด้วยแล้ววันนี้ที่คุยกันเมื่อตอนเย็นเนี่ยกับคุณจงด้วยกับหลายๆคนเนาะกับหมุยหมุยแล้วก็กับกุ๊กไก่เนี่ยน้องกุ๊กนะน้องกุ๊กอะน้องกุ๊กกุลธิดาก็บอกว่าไอ้เครื่องพลังเนี่ยพันเท่าเนี่ยควรจะอยู่ในรถนะควรจะอยู่ในรถและไอ้เครื่องพลังพันคูณหมื่นเนี่ยต่อไปพี่น้องขาเร็วๆเนี้ยนะมันกำลังจะต้องกลายมาเป็นเครื่องประจำบ้านแล้วพิมรักพิมรับเอิญน้องเอิญน้องเอิญน้องเอิญนะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะยินดีมาเชื่อมพลังกันจ้าสมุยบอกว่า MM นะบอกว่าวันนี้พี่สาวสัมผัสจี้เขาบอกมาจากนอกโลกใช่มาก M ใช่มากเขาถามว่าคืออะไรใช่ข้อพลังอันนี้ไม่ธรรมดาพี่น้องพลังอันนี้ไม่ธรรมชะตามาชอบรุ่นเก่านะจะทํามาชอบจี้รุ่นเก่านะชะตาว่ามันเปื่อยอ่ะมันเปื่อยแล้วมันมองเห็นเหมือนเรามองเห็นโลกอีกโลกนึงอ่ะอยู่ในเนี้ยเหมือนเรามองเห็นจักรวาลอีกจักรวาลนึงอยู่ในเนี้ยถ้าจําชอบอันนี้นะมันดูแบบมันดูมีอะไรอ่ะมันดูมีอะไรแต่อันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยมันต่างกันอ่ะเออมันก็ชอบต่างกันเนาะเออแต่ช่วงเนี้ยเราจะใส่อันเนี้ยบ่อยเราเนาะพื้นฐานของเรานะจี้แหวนสร้อยนะพื้นฐานนะเพื่อปรับเนาะเพื่อดึงพลังจากจักรวาลน่ะนะดึงพลังจากจักรวาลมาสเตอร์เขาก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะเพราะว่าคำว่าจูนจิตจักรวาลเนาะหรือพลังจักรวาลเนี่ยมันมีมาหลายเนี่ยหลายปีแล้วที่เราพูดกันน่ะนะแล้วมาสเตอร์ก็ไม่อยากที่จะไปจูนให้ใครจะอะไรหรอกเพราะว่าตัวของท่านเองเนี่ยถ้าเกิดท่านไปนำพิธีเนาะสมมติว่านัดคนมาเนี่ยนัดคนมา100คนเนี่ยแล้วพามาจูนจิตจักรวาลพลังจักรวาลอะไรเนี่ยตัวของท่านเองเนี่ยมันก็จะหมดพลังไปเรื่อยนะนึกออกไหมคนที่วันนั้น MM บอกว่ามีคนรักษาด้วยพลังอ่ะพลังของเขาเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปด้วยนะมันไม่เขาก็ต้องคือตัวเขาจะต้องฝึกแบบหนักอ่ะนึกออกไหมแต่ถ้ามีอย่างนี้ไปช่วยเนี่ยเขาจะไม่ต้องฝึกหนักไงนะพระอาทิตย์กับพระจันทร์อ่ะฮะค่ะทั้งหมดเลยนะพลังทั้งหมดนะของจักรวาลนี้นะดวงดาวทุกๆดวงดาวเนาะมาหมดเนาะแล้วก็ถ้าเรานะถ้าเกิดคนที่เขารักษาด้วยพลังเนี่ยนะถ้าเขามีเซตพลังเนี้ยหรือเขามีเครื่องพลังล้านเท่าอยู่เขาเนี่ยเขาจะเฟื่องฟูนะจากที่เขาฝึกมาแล้วนะอย่างมาสเตอร์เนี่ยเขาก็ฝึกมานานเนี่ยแต่ทำไมเขาต้องหาเครื่องมือมาช่วยเพราะว่ารักษาไปอ่ะก็ต้องเนาะจี้สว่างกับจี้สีใช่พระอาทิตย์พระจันทร์อ๋อจ้ะจี้สว่างแต่ข้างในเหมือนกันข้างในก็คือประกอบอะไรเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนแรกเนาะตอนแรกที่เอามาเนี่ยพอเราเห็นแบบนี้เปื่อยๆเนี่ยคนจะกำลังมีความกังวลไงคนจะมีความกังวลแต่พอมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกแบบนึงแล้วเขาจะไม่มองเห็นอะไรข้างในเขาก็จะไม่ได้กังวลว่าเฮ้ยมันมีลวดทองแดงหรืออะไรแต่ลวดทองแดงนี่มันคนละเลเยอร์กับไฟฟ้าอะไรมันไม่เกี่ยวกันนะมันไม่เกี่ยวกันเลยนะมันคนละเรื่องราวกันนะอันนี้คือเรื่องของคลื่นพลังงานเนาะมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนาะเรานะถ้าเรามีถ้าคนที่มีพลังพิเศษแล้วรักษาคนนะคะมันก็ต้องมีวันที่พลังจะหมดคือเขาต้องไปฝึกเยอะต้องไปชาร์จพลังจากอะไรเขาต้องมีตัวชาร์จของเขาอ่ะเพราะว่ายิ่งในโลกปัจจุบันเนี้ยมันมีนวัตกรรมอะไรที่มาแบบแทรกตลอดเวลามันจะไม่ได้ไงคนจะพลังหมดกันไปอ่ะถอยเสื่อมกันไปแต่ถ้าคนที่รักษาคนด้วยพลังเนาะเอาเซตพลังเนี่ยล้านเท่าแสนเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าไปพันเท่าไปอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะเฟื่องฟูมากขึ้นสังเกตนะคนที่จะรักษาคนอื่นได้เนี่ยร่างกายของเขาจะต้องพิเศษแต่ว่าตอนนี้เนาะสิ่งที่เราจะทำให้เนี่ยคือจะทำให้เขาอะร่างกายของเขาดีด้วยสังเกตว่าโค้ชที่ออกมาพูดเรื่องของพลังจิตพลังชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยองค์ความรู้เขาแน่นมากเลยนะแต่กายเนื้อของเขาบางทีมันจะเสื่อมโทรมนะพี่น้องต้องแยกให้ออกนะมันจะเป็นเรื่องของพลังจิตพลังชีวิตนะแล้วก็กายเนื้อแล้วก็ความคิดต้องแยกให้ออกนะบางทีอ่ะบางคนอ่ะมีอาจจะมีพลังจิตเยอะนะแต่ว่าพลังชีวิตอาจจะไม่สมดุลแล้วก็กายเนื้อไม่สมดุลพอกายเนื้อไม่สมดุลอ่ะมันก็อาจจะมีโรคแทรกได้เนาะ
ความดันเบาหวานนู่นนี่นั่นแทรกมาได้แต่ว่าถ้าอันนี้คือจบเลยคือจะได้ทั้งเรื่องของพลังจิตได้ทั้งเรื่องของกายพลังได้ทั้งเรื่องของกายเนื้อแล้วก็ได้เรื่องของความคิดมันได้หมดครอบจักรวาลหมดเลยเพราะงั้นถ้าคนที่เขาเก่งเรื่องของเกี่ยวกับจูนจิตจักรวาลหรือกดแรงดึงดูดพลังจักรวาลอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขาส่งพลังเรื่อยๆโอเคพลังจิตของเขาอาจจะเฟื่องฟูอยู่ปกติเนาะเขาจะฝึกทุกวันสมาธิทุกวันอะไรทุกวันได้แต่ว่ากายเนื้อของเขาเนี่ยมันจะทนต่อมันจะไม่ทนต่อแรงต้านต่างๆเนาะอ่ะแรงต้านต่างๆอ่ะพี่แปมบอกนะมีข้อมูลอะไรที่อยากจะแชร์นะเม้นมาเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะพี่แปมบอกว่าประสบการณ์นะเมื่อวานเดินนะเตะขาโต๊ะเหล็กนะนิ้วก้อยเท้าช้ำแดงในมือมีแหวนนะสร้อยลองเอานิ้วที่ใส่แหวนนะชี้ไปบอกให้นิ้วนี้หายเป็นปกติแล้วลืมไปเลยเนาะว่าหายเจ็บนะเป็นปกติตอนไหน พี่แปมมีอาการเดียวกับเชอเลยจะดำนิ้วก้อยซ้ายจะดำนิ้วก้อยซ้ายตอนนี้ว่าไม่เจ็บแล้วเนี่ยแสดงนิ้วก้อยซ้ายเพื่อนมาเจอเร็วๆเนี่ยอาการเดียวกันเลยเนี่ยแสดงนิ้วก้อยซ้ายนะอ่ะพี่แปมก็นิ้วก้อยเท้าใช่ไหมแต่แสดงข้างซ้ายนะเขาแสดงข้างซ้ายแสดงก็เตะโดนอะไรของแต่ไปเรื่อยแหละตามภาษาอืมโดนนิ้วก้อยนะตอนแรกมันแดงนะแสดงก็น้ำมันทาตัวแสดงแหละแล้วแต่ทำก็พูดเรื่องราวดีๆเนาะในนิ้วเราแหละเนาะให้หายให้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็หายตามนั้นเลยมันเป็นอันนี้แชร์ประสบการณ์แล้วกันเนาะมันเป็นประสบการณ์ก็คือทุกอย่างมันคือเรื่องของดินน้ำลมไฟไงพี่น้องเราไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรเขาเยอะเขาก็จะสมดุลไงเนาะแล้วก็เอาลมเอาน้ำเอาอะไรไปเกี่ยเฉลี่ยของเขาเนาะแล้วก็ไปลูบไล้อะไรเขาสักหน่อยนึงเนาะเออเนี่ยแล้วก็เลยมองเข้าไปทะลุว่าเขาก็คืออะตอมอ่ะเขาก็คืออะตอมใช่ไหมล่ะก็ไปลูบไปไล้ให้พลังงานในมือของเราเนี่ยเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้รักษาแล้วแต่ใครเอาไม่ใช่รักษาเอาไปดูแลตัวเองได้เลยแล้วแต่น้องมาสเตอร์จะบอกว่าแล้วแต่ใครจะเอาไปปรับใช้อะไรดีงามมากเลยเนี่ยพี่แบบเนี่ยเพราะว่าเด็กเนาะเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่บางคนมีผู้ใหญ่ในบ้านที่เป็นโลกอะเนาะข้างขวาใช่ไหมเนี่ยสมดุลเลยเนี่ยพี่แปมข้างขวาจะดำข้างซ้ายนี่สมดุลกันเลยเนี่ยแต่ของเจ๊แจมก็หายแล้วเหมือนกันหายแล้วเหมือนกันชนแล้วแบบหูฉีกออกเลยนะหมายถึงว่านิ้วก้อยอ่ะมันรู้สึกว่ามันหักมาอย่างนี้เลยนะและตอนนี้มันปกติแล้วมันไม่มีอะไรแล้วมันปกติแล้วเนี่ยค่ะพี่น้องมันเป็นเรื่องราวของอารมณ์ของเรานั่นแหละนะอารมณ์ของเรานี่แหละสำคัญนะดินน้ำลมไฟของเราในกายของเราผสมผสานกับจิตที่ทรงพลังเนี่ยทุกอย่างมันจบแล้วทุกอย่างมันไม่มีอะไรแล้วมันมองให้มันทะลุมันก็จบแล้วแต่ถ้าคนยังไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจก็คือจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรยังไงเนาะพี่น้องอันนี้ก็วันนี้จะทำมาหลายรอบแล้วก็มาเป็นกำลังใจมาเป็นคือเรื่องของเรื่องอ่ะชะดำจะต้องมีคลิปเนี่ยวางที่ YouTube ด้วยพี่น้องใน YouTube อ่ะชะดำไม่อยากให้ขาดไงใน YouTube อ่ะชะดำอยากจะปล่อยให้ได้ทุกวันอันนี้มันเป็นความรู้สึกไงเพราะชะดำรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าฟังบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆอ่ะคนไม่เข้าใจเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเองนะแล้วคนที่กำลังจะตัดสินใจเขาก็จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นเนาะ เรานะก็ทุกคนนะก็จะไม่เหนื่อยนะก็จะไม่เหนื่อยก็จะมาเม้นมาคุยมาทักมาทายกันเรื่อยๆนะคือพี่น้องจ๋าคนที่เขาเป็นเศรษฐีเป็นอภิมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีนีหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องอีกนิดนึงนะเขาจะต้องมีคำว่าอีกนิดนึง เหมือนเหนื่อยแหละแต่อีกนิดนึงนะคำนี้สำคัญนะฮะคือถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาอ่ะเหนื่อยก็นอนเหนื่อยก็พักไม่อยากทำไม่นู่นไม่นี่ก็จะไปปกติแต่ถ้าเป็นมนุษย์ที่พิเศษมันจะมีคำว่าอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงเนี่ยอีกนิดนึงอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะเราก็จะมาพูดคุยนะมาแชร์ประสบการณ์เนี้ยเรื่อยๆทฤษฎีน้ำหยดลงหินของเราวันเนี้ยมันไม่ได้เป็นน้ำหยดแค่หยดเดียวไงเรามาพร้อมกันเนี่ยหลายๆหยดแล้วพี่น้องวาดภาพไว้นะว่ารถยนต์นะรถยนต์ในประเทศไทยนะกี่ล้านคันจะจำไม่รู้ล่ะรถยนต์ในประเทศไทยจะวางด้วยเครื่องพลังพันเท่านะจะวางด้วยเครื่องพลังพันเท่าและบ้านนะจะวางเครื่องพลัง
พันคูณหมื่นเท่านะแล้วเดี๋ยวเครื่องแสนเท่าล้านเท่าจะวางตามองค์กรใหญ่ๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจินตนาการนะจินตนาการในเชิงบวกรู้สึกบวกรู้สึกบวกนะเซลทอล์กแล้วก็ NLP อ่ะภาษาสมองเป็นภาพอ่ะคิดเป็นภาพเป็นภาพเป็นภาพเนาะให้มันสำเร็จสำเร็จสำเร็จไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นตามนั้นโอเคค่ะพี่น้องจ๋าดินน้ำลมไฟเนาะสมาธิเนาะกสิณเนาะต้องเชื่อนะแล้วผสานเป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวเราจะใช้ได้ผลสำเร็จใช่ใช่ใช่พี่แป๋มถูกต้องเลยถูกต้องเลยค่ะมันต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาเข้าไปด้วยเนาะแล้วก็ผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกันใช่เพราะเขาก็คือสสารนะเขาก็คือสสารเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือสสารตัวเราก็เป็นสสารแต่มันเป็นสสารที่มีพลังงานทุกอย่างทุกสิ่งก็คือสสารเนาะทุกอย่างคือสสารแล้วเราเอาสสารมารวมกันมาเป็นสสารมีพลังงานเอาพลังงานของเขามาเชื่อมกับพลังงานของเราผสมผสานกันก็กลายเป็นสสารที่มีพลังทวีเหมือนอันนี้เราต้องนึกถึงตรงนี้ไว้เรื่อยๆนะที่ไอน์สไตน์อ่ะเขาคิดค้นได้ว่าสสารมีพลังงานนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยที่เอาไปแปลงเป็นระเบิดปรมาณูเป็นนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์นะระเบิดปรมาณูอ่ะนั่นแหละก็เหมือนดินปืนบ้านเราอ่ะเอาง่ายๆแล้วกันเอาเมืองไทยอ่ะนะคนโบราณเนี่ยเขาทำปืนกันอ่ะดินปืนอ่ะเห็นไหมมันก็เป็นสสารมันก็คือธาตุนะมันก็คือธาตุนะแล้วเอาไปแปลงไปเป็นดินปืนระเบิดอะไรเงี้ยนะในการป้องกันประเทศเรานั่นแหละค่ะเหมือนกันวันนี้ก็คือสสารแต่วันนี้เรามีวิธีการทำให้พลังงานออกมาแบบพวยพุ่งและเช่นเดียวกันนะทุกอย่างคือธาตุนะพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นยาอียาไอยาบ้าทุกอย่างคือธาตุนะลองไปดูนะมันคือธาตุนะธาตุที่เขามาแปลงมาให้มันมาเขาเรียกว่าเข้าไปสกัดเอาบางส่วนออกมาทำให้มันเป็นสารที่ว่าเสพแล้วมีความสุขลองไปเสิร์ชหานะยาอียาไอยาเคยาอะไรต่างๆเนี่ยนั่นน่ะก็คือธาตุนะคือธาตุในธรรมชาติที่มันมีนะในธาตุที่เขาปรุงแต่งขึ้นมานะบางอันมีอยู่แล้วบางอันเมคกันขึ้นมาทุกอย่างคือธาตุนะทุกอย่างคือธาตุทางวิทยาศาสตร์นะแล้วเอามาแปลงเป็นทำให้คนมีความสุขแต่นั้นมันเป็นเรื่องของกายภาพไงคือมันต้องเข้าไปเนาะต้องมีอะไรเข้าไปเงี้ยมันถึงจะทำให้สุขแต่เนี่ยคือแค่เปิดนะให้คลื่นพลังงานมาทำงานเนี่ยมันทุกอย่างคือเรื่องเดียวกันเพียงแค่ว่าวันนี้คนเก่งอ่ะเขาจะเอาธาตุในเรื่องตารางธาตุในวิทยาศาสตร์อ่ะมาทำเป็นอะไรตารางธาตุอ่ะในวิทยาศาสตร์อ่ะเอามาทำเป็นอะไรธาตุทองคำเนาะทองคำนะธาตุอะไรนะอะไรเลี่ยมเนี่ยเยอะแยะมากมายลองเสิร์ชหาใน Google นะธาตุที่แพงที่สุดอ่ะมันจะมีเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะยาอียาไอยาอะไรเนี่ยก็ธาตุเหมือนกันนะนั่นน่ะคือมันเป็นเรื่องราวเดียวกันเลยนะของเราก็คือธาตุที่สามารถเร่งปฏิกิริยาทำให้มีพลังงานพันเท่าเนี่ยมันคือความเจ๋งละโอเคพี่น้องสมควรแก่เวลาละนะดินน้ำลมไฟแล้วก็สมถะสมาธิอารมณ์เดียวแล้วก็เพ่งกสิณน้ำกสิณลมกสิณไฟช่วงแรกเราอาจจะต้องมาเพ่งมองเห็นนะแต่ต่อไปคือสำหรับสแตมนะก็คือนั่งเลยนะก็นึกเลยนะไม่ต้องมาเพ่งบ่อยๆแล้วเพ่งช่วงแรกนะต่อไปก็นึกถึงลมนะก็นึกถึงลมเลยนะอันนี้ก็ลองปรับใช้เนาะแล้วแต่เนาะแล้วแต่เอาไปฝึกใช้ปฏิบัติกันคนไหนปฏิบัติได้แล้วก็อนุโมทนาสาธุนะคะคนไหนที่มาใหม่ๆแล้วยังทำไม่ได้ทำไม่เป็นเอาเซตพลังไปหรือไม่ก็แหวนจี้สร้อยเอาไปปรับท่าตัวเองแล้วก็ไปดึงพลังจักรวาลมาก่อนนะเอาพลังจักรวาลมาปรับก่อนนั่นแหละดีงามมากแล้วก็เข้าพรรษาเนี้ยเราจะเป็นการเข้าพรรษาที่ดีงามมากพี่น้องนะเข้าพรรษาของเราปีเนี้ยของเราเนี่ยปีนี้ของเราทุกๆคนเนี่ยจะเป็นการเข้าพรรษาที่ดีมากจะดีงามมากๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเนาะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่สุดในชีวิตของเราที่เคยมีมาแล้วแหละใครที่รวยแล้วก็จะรวยอีกคนไหนที่สวยแล้วก็จะสวยอีกคนไหนที่สุขแล้วก็จะสุขอีกเนาะแล้วพร้อมแบ่งปันนะพร้อมแบ่งปันพร้อมช่วยเหลือให้ประเทศไทยเราเอาประเทศไทยให้รอดก่อนเอาประเทศไทยให้รอดก่อนนะให้มีความสุขนะให้สมรรถะให้มีเงินล้านในบัญชีกันเยอะๆๆก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรากระจายกันไปเนาะกระจายกันไปเบื้องต้นก็นะเยอรมันฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย3ประเทศเนี้ยค่อยๆกระจายกันออกไปโอเคค่ะใช่ๆๆจ้ะขอบคุณค่ะใส่ลิงก์ไว้ค่ะพี่น้องจ๋านะคุณอรวรรณใส่ลิงก์ยังคุณเจี๊ยบใส่ลิงก์ยังนะสมุยใส่ลิงก์เนาะคุณจงใส่ลิงก์คุณอรวรรณใส่ลิงก์เนาะแล้วก็
เอิญใช้สินค้ากับมาดามหรือยังนะถ้าใช้แล้วก็มาใส่ลิงก์มาแชร์ความรู้สึกได้เลยนะคะแล้วก็น้องนิวเนาะน้องนิวใช้สินค้าเป็นยังไงเนาะปรับสถานการณ์ตัวเองเป็นยังไงเนาะเข้ามาในพื้นที่ที่มันเข้มข้นด้วยพลังงานแล้วหรือยังอะไรยังไงก็มาวางลิงก์แชร์ประสบการณ์ได้เลยเนาะมันจะไม่ขึ้นกับเวลาแล้วตอนเนี้ยมาที่หลังไปหน้าก่อนก็ได้นึกออกมั้ยมาที่หลังแล้วแซงหน้าเลยก็ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ต้นทุนของแต่ละบุคคลเนาะอันนี้มันไม่เหมือนกับอันนี้มันไม่ได้เหมือนกับการค้าขายค่ะคุณอรวรรณขอบคุณค่ะนะมาสเตอร์และทีมงานจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเนาะมาสเตอร์ก็มาดูแลกันตลอดเวลาค่ะมาโดยพลังงานจ้ะวางลิงก์ไว้เลยค่ะค่ะอย่างนั้นแหละของเราจะไม่เหมือนขายอย่างอื่นนะเราไม่เหมือนขายอย่างอื่นนะขายอย่างอื่นนี่มาที่หลังก็คือที่หลังนะแต่ของเรานี่มาที่หลังแซงหน้าได้เลยนะแซงหน้าได้เลยนะมันแล้วแต่ต้นทุนของพลังจิตของแต่ละบุคคลเนาะไม่เหมือนกันเพราะโดยส่วนใหญ่ทุกคนแซงชะตาหมดแล้วเนี่ยทุกคนที่มาเนี่ยนะชะตามาเรื่องของเซตพลังอ่ะชะตามาก่อนนะแต่ว่าคนที่มาที่หลังเนี่ยแซงหน้าชะตาไปหมดแล้วเนี่ยนะเพราะทุกคนมีต้นทุนมาที่มันดีแล้วก็เข้มข้นมาก่อนแล้วไงโอเคค่ะพี่น้องจ๋าเนาะพลังชีวิตคิดบวกนะขอบคุณ Facebook Live นะขอบคุณ YouTube นะ YouTube นี่โหต้องขอบคุณมากมายเพราะว่าทำให้ดํามีรายได้ในออนไลน์แบบโอเคมากอ่ะเปลี่ยนชีวิตชะตานะใน YouTube เนาะค่ะวางลิงก์ไว้เลยจ้ะวางลิงก์ไว้เลยจ้ะวางลิงก์ไว้เลยจ้ะดีงามมากๆมากๆจ้ะดีงามมากอื้อหืออจ้ะไปอีสานม่วนซื่นอีสานม่วนซื่นอีสานพาแซวนะศิลปะวัฒนธรรมไทยอีสานเนาะไปค่ะวางลิงค์ค่ะวางลิงค์ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆดวงจิตดวงวิญญาณนะคะขอบคุณทั้งพลังงานนะเบื้องบนเบื้องล่างนะเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังนะทุกๆพลังงานเนาะที่กำลังมาส่งเสริมทีมงานของเราให้ทำภารกิจนี้สำเร็จเนาะแล้วก็ที่ยังไม่เข้าใจนะก็ดูก่อนนะอย่าขัดแข้งขัดขากันเนาะมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันไปก่อนนะจ้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะไปไปกู๊ดไนท์ค่ะกู๊ดไนท์ค่ะหลับให้ได้เงินล้านตื่นให้ได้ร้อยล้านพันล้านแสนล้า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 นกันค่ะ